5สิ่งที่เราควรรู้ก่อนที่เราจะเข้ามหาวิทยาลัยค่ะข้อที่1นะคะก็คือหา part time job นะคะก็คือหางานทำในช่วงเวลาที่เราเรียนหนังสือนะคะเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถสอนให้เราช่วยบริหารเวลาได้นะคะแล้วก็ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งอื่นๆนะคะที่ไม่ได้เรียนรู้จากในห้องเรียนค่ะและเรายังได้ค่าขนมเพิ่มเติมด้วยนะคะข้อที่2นะคะคือหา internshipทุกๆครั้งที่เรามีวันหยุดนะคะเพราะว่าพี่เห็นนักเรียนหลายคนมากเลยที่ทำฝึกงานเนี่ยในเทอมสุดท้ายของปี4นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็จะสายเกินไปแล้วที่จะรู้ว่าเราเนี่ยจะชอบในสายที่เราเรียนหรือเปล่านะคะถ้าเราฝึกงานในทุกๆเทอมนะคะมันจะทำให้เราเนี่ยรู้หนทางมากขึ้นว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรนะคะในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถเพิ่มประสบการณ์ของเราในเรซูเม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเรามีประสบการณ์ในเรซูเม่เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราหางานได้ง่ายขึ้นหลังจากที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะข้อ3ค่ะก็คือหาเพื่อนที่เข้าใจเราจริงๆนะคะพี่เข้าใจนะคะบางครั้งในตอนม.ปลายเนี่ยเราจะเลือกเพื่อนไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าสังคมมันจะค่อนข้างเล็กแต่พอถึงมหาวิทยาลัยปุ๊บเนี่ยมันเป็นสังคมที่ใหญ่มากๆเลยเพราะฉะนั้นพยายามเป็นตัวของตัวเราเองนะคะแล้วก็จะเจอเพื่อนที่เข้าใจเราจริงๆค่ะข้อที่4นะคะก็คือพยายามเข้ากิจกรรมนักเรียนนะคะกิจกรรมนักเรียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เราเจอคนที่มีความชอบเหมือนกับเรานะคะแล้วเราอาจจะยังมีโครงการหรือว่าโอกาสดีๆอื่นด้วยนะคะในการจากการที่เราเข้าในกิจกรรมนักเรียนค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะก็คืออย่าลืมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับอาจารย์ที่สอนเรานะคะความจริงแล้วนะคะอาจารย์ที่สอนเราเนี่ยเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นเยอะมากๆเลยไม่ว่าเขาจะรู้จักทางบริษัทนะคะหรือว่าเขามีความรู้อะไรต่างๆนะคะสามารถชี้ทางให้เราได้นะคะถ้าสมมติว่าในอนาคตเราอยากจะทำงานในบริษัทนึงที่อาจารย์เขามีความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าสมมติเราได้สร้างความสัมพันธ์ดีไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีสามารถแนะนำเราได้นะคะถ้าอาจารย์เขาแนะนำเนี่ยโอกาสในการได้งานจากบริษัทที่เราอยากจะเข้าไปอะค่ะก็สูงขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่การงานนะคะถ้าสมมติว่าโครงการอื่นหรือโอกาสอื่นที่อาจารย์เขาได้พบเจอเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเราเป็นคนแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมสร้างความสัมพันธ์กับอาจารย์ของเราดีๆนะคะถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาถามข้างล่างนี้ได้นะคะหรือว่ากดลิงก์หน้าโปรไฟล์พี่ได้เลยที่สำคัญนะคะอย่าลืมกด follow พี่ได้เลยนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย